ริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรตสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีนะครับพบกันเป็นประจำในวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์นะครับเราจะเจอกันที่นี่ทีสปอร์ตชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมบีแหลมสิงห์นะครับก็เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของวงการบิลเลียร์สปอร์ตครับซึ่งประกอบไปด้วยสนุกเกอร์บิลเลียร์ดพูลและแคราบอลนะครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายคนก็คงจะพักผ่อนแล้วนะครับสำหรับสนุกเกอร์ในปีนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาแข่งกันใหม่ตอนนี้ก็เริ่มมีพวกคิวสคูลนะฮะทำการแข่งขันกันอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ประเด็นที่หลายคนอยากให้คุยถึงนะครับก็คือเรื่องของบิลเลียร์ดนะฮะว่าทำไมดูแล้วนักกีฬาไม่มีก็ต้องถามย้อนกลับไปว่าตอนนี้เนี่ยบิลเลียร์ดก็เหมือนกับกีฬาที่ต้องยอมรับจริงนะครับว่าตกยุคนะครับก็ตอนนี้สนุกเกอร์เขายังพัฒนาจาก15ไปเป็น6นะครับเพื่อย่อให้มันเร็วขึ้นพูลเองเนี่ยก็ยังมีทั้ง9ทั้ง8แล้วก็10นะครับเพราะฉะนั้นแล้วบิลเลียร์ดต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็นักกีฬาก็ต้องเล่นด้วยนะครับคือทุกชาติตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่เล่นบิลเลียร์ดแล้วนะครับก็ในประเทศไทยถ้าท่านลองดูนะครับคือนอกจากสนุกเกอร์กับผีลายแล้วเนี่ยเอาพูดกันตามหลักความเป็นจริงก็ผีลายมันไม่ได้มีใช้ในการแข่งขันอย่างถูกต้องนะฮะแต่ว่าคนไทย ก็เล่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือแต่ว่าสนุกเกอร์เนี่ยยังอยู่นะครับแต่ว่าบิลเลียร์ดแน่นอนครับเราหานักสนุกเกอร์นะฮะที่นักกีฬาที่จะมาเล่นบิลเลียร์ดเนี่ยยากจริงๆนะครับในยุคปัจจุบันนะครับคืออยู่ๆจะเข้าไปที่โต๊ะแล้วก็บอกว่าอ้าวโอเควันนี้เซียวเออร์มาร์กี้ตั้งบิลเลียร์ดให้พี่หน่อยนะครับเมื่อผมว่าไม่มีนะถือว่ายากจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าใครที่จะก้าวขึ้นไปเป็นระดับนักกีฬาระดับประเทศผมแนะนำเลยครับให้เล่นบิลเลียร์ดเพราะว่าทางขาวท่านจะดีกว่าคนอื่นเขานะครับเล่นบิลเลียร์ดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของทางขาวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเอาละฮะรายการของเราขอบคุณด้วยครับกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนุกเกอร์โครงการของแสงโสมครับ6แดงแล้วก็15แดงและในวันพฤหัสนี้นะครับจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของแสงโสมซิกเรตในฤดูกาลนี้นะครับเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวแล้วก็ไฮไลท์ของที่นั่นมาฝากกันนะครับวันนี้ไปติดตามช่วงแรกของรายการครับ Q Sport Update ครับQ Sport Update สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรตช่วงแรกของรายการครับ Q Sport Update ครับเราจะพูดถึงนักกีฬาของเราที่กำลังฝึกซ้อมอยู่นะครับในการแข่งขันเพื่อจะไปแข่ง SEA Game และก็ Asian Indoor Game มีการปรับทัพเล็กน้อยครับของทีม Asian Indoor Game ของทีมชาติไทยครับการแข่งขันกีฬา Asian Indoor and Martial Arts Game ครั้งที่5นะครับจะมีการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่17ถึง27กันยายนที่จะถึงนี้นะครับที่ประเทศเติร์กเมนิสถานซึ่งดูแล้วผมขอเสียสละตัวเองไปแล้วกันนะฮะส่วนมาเลเซียขออนุญาตครับอยู่เมืองไทยแล้วกันโอ้ก็เจ้าภาพจัดชิง13เหรียญพอดีเป๊ะเลยอร่อยมากที่นี่นะครับก็มีทั้งสนุกเกอร์ชาย15แดงเดี่ยว15แดงทีมแล้วก็6แดงเดี่ยวนะครับอันนี้น่าสนมากนะครับส่วนประเภทผู้หญิงมี6แดงเดี่ยวนะครับมีพู9ลูกเดี่ยวแล้วก็พู10ลูกนะบิลเลียด1เหรียญนะครับก็คือในประเภทเดี่ยวชิง1เหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็มีแครอมบอลทรีคิวชั่นประเภทเดี่ยวนะครับพู9ลูกชายนะครับแล้วก็พู9ลูกคู่นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือมีรัสเซียนพูครับถูกบรรจุเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรกเพราะว่าเติร์กเมนิสถานเนี่ยเป็น1ใน5รัฐอิสระที่แยกตัวมาจากรัสเซียนะครับในช่วงปี1991นั่นเองจะมีการบรรจุชิงถึง3เหรียญทองครับโอ้โหโหดจริงๆครับก็ทีมชาติไทยของเราก็ต้องเพิ่มจำนวนนักกีฬาอีก 5-6 คนครับเพื่อสมทบนักกีฬาทีม4เกมที่มีอยู่แล้วตอนนี้ที่เก็บตัวนะครับก็สนุกเกอร์ก็จะมีอิดจันอิสระกาชัยวงศ์นะครับกับแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อีกคนหนึ่งที่คัดเลือกมาได้ก็คือตัวเล็กสำโรงนะครับไพฑูรย์ผลบุญนะฮะภูชายเป็นโอระยองกับไปพัทยาภูหญิงคือติ้งต่างที่ BC นะฮะคุณวุฒิพันธ์คงคาเขตนะครับแล้วก็เพนภานาคจุ้ยส่วนประเภทบิลเลียดเนี่ยมีการเสนอยุทธภพภาคพจน์นะครับในฐานะรองแชมป์บิลเลียดแห่งประเทศไทยขึ้นมาเล่นแทนวัดหาดใหญ่
นะครับซึ่งคู่กับลมสุรินเนี่ยทำให้วัดหาดใหญ่เนี่ยไปเล่นรัสเซียนะครับไปเล่นรัสเซียนพูแทนนะครับกับเต่ามาสเตอร์แล้วก็ตูนวัดด่านนะครับก็รายการนี้ความหวังของไทยอยู่ที่6แดงจากอิสรากับแมนอีกเหรียญนี่ต้องลุ้นหนึ่งลุ้นนะฮะจากแอมร้อยครูกับใบพัดศรีราชาในประเภทสโนว์เกอร์6แดงนะครับคู่แข่งก็แน่นอนก็คืออึ้งอันยี่นะครับจากฮ่องกงคนอื่นเนี่ยตามรายงานบอกว่ามีทั้งอินเดียแล้วก็จีนนะครับก็คงจะยากคือนักกีฬาต้องเรียนอย่างนี้นะครับที่น่ากลัวในประเภทชายแน่นอนครับจีนแน่นอนในประเภทของสโนว์เกอร์นะครับนี่มองเฉพาะสโนว์เกอร์นะครับส่วนประเภทหญิงที่น่ากลัวเลยครับคือฮ่องกงครับจีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับก็การข่าวถ้าเอาชัวร์ขอยืนยันครับด้วยการยืนหยัดอยู่ในวงการนี้มา19ปีนะครับขอยืนยันว่าทีมที่น่ากลัวจริงๆเนี่ยมันคือทีมชาติไทยของเราเองครับมันอยู่ที่หัวจิตหัวใจของนักกีฬาไทยของเราเองครับไม่ได้มีอะไรที่เป็นไปน่ากลัวกว่านี้เลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆครั้งนะครับที่เราสู้ๆอยู่ดีแล้วก็เราเหมือนหมดพลังไปเองนะครับผิดกับความมุ่งมั่นของนักกีฬาจากชาติอื่นจริงๆจีนมันก็ไม่ใช่เทวดานะครับเพิ่งเล่นทีหลังไทยเยอะโอเคนะครับว่าฟอร์มการเล่นก้าวไปสู่ระดับโลกไอ้ตัวนี้แทงแม่นเนี่ยผมไม่อยากได้ยินคำนี้ครับเพราะว่านักสู้ทุกคนน่ะแทงแม่นครับเพียงแต่ว่าจิตใจครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชุดนี้เราหวังนะครับว่าจะทำความสำเร็จได้นะครับอาจจะเป็นมวยประเภทใกล้เคียงกันนะครับก็คือติเพื่อก่อนะครับก็คือในกรณีที่ว่าบางทีเนี่ยรักแท้ก็ป้อแป้ยิ้มนะฮะนักกีฬาไทยเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้มแข็งกว่านี้นะครับในการที่จะต้องไปต่อสู้และอย่าลืมนะครับว่าเอเชียนอินดอร์และมาเชียนอาร์ตเกมเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้ที่อินชอนไทยเราได้2เหรียญทองนะครับเป็นประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยก็คือรมสุรินทร์นะครับรมสุรินทร์เนี่ยได้ในประเภทบิลเลียดนะครับแล้วก็อีก1เหรียญเนี่ยได้จากแอมร้อยครูนะครับก็คืออมรรัตน์อ่วมด้วงเปลี่ยนชื่อแล้วจำไม่ได้ครับชื่อยาวเกินแล้วนั้นมันแกะอะไรสักอย่างนะครับยาวไปนะครับก็เอาชนะอึ้งออนยี่ได้นะครับอึ้งออนยี่ก็ไม่ได้ดีไปกว่านักกีฬาไทยหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปกลัวสู้เพื่อตัวเราให้ได้นะครับชนะตัวให้ได้ก่อนครับสำหรับนักกีฬาไทยนะครับด้วยเรียกว่ามองด้วยการเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับอันนี้เนี่ยอยู่ในวงการกีฬามานานคงจะทราบกันดีอยู่นะครับก็คอยติดตามดูทั้ง4เกมแล้วก็เอเชียนดอร์เกมมีกระแสว่า4เกมอาจจะไม่ได้เหรียญทองเหรอครับถ้าจะไม่ได้เหรียญทองขนาดนี้เนี่ยก็ต้องกลับมาคุยกันยาวๆนะครับก็หวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อปี2011นะครับมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเนี่ยไทยเราได้5เหรียญทองนะครับในการแข่งขันที่บ้านมาเลเนี่ยและชุดมันเนี่ยมาเลยอย่างแข็งเลยแข็งทุกขุมกำลังครับคือถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยหลังกลางหน้าประตูโค้ดเลยตัวสำรองด้วยนะครับแต่ชุดเนี่ยกระปกกระเปี้ยเพียแรงนะครับแล้วก็นักสนุกเกอร์อย่างโมคินโฮเนี่ยถ้าคุณจะก้าวไปสู่ระดับโลกคุณกลัวโมคินโฮนี่ก็อย่าไปเล่นเอาคิวเก็บกล่องใส่กล่องกลับบ้านไปซะนะครับถ้าเกิดคิดว่าจะกลัวโมคินโฮไปกลัวไอ้ทอเฉลียงนะครับโอ้โหตายเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวครับไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวตรงไหนเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยพวกโมลุนฮองแซมชองนะครับพวกนี้น่ากลัวกว่าเยอะครับนักกีฬาไทยของเรายังเอาชนะได้แล้วก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องยังไม่ได้มีระบบแรงกิ้งเหมือนทุกวันนี้ด้วยนะครับเอาละฮะส่วนเรื่องต่อไปเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะครับก็คือแฟนรายการขอมาเยอะครับอยากดูหมูปักน้ำนะครับวันนี้เราจะให้ดูในฟอร์มฤดูกาลที่แล้วที่นอกเหนือจากศึกชิงแชมป์โลกซึ่งเชื่อว่าหลายคนได้ดูนะครับเกมนี้เป็นเกมชูตเอาท์นะครับหมูปักน้ำเจอกับมาร์ตินกูไปดูซิว่าเวลาแทงก็จับเวลาแล้วจะเป็นอย่างไรอย่างสักครู่นี้ครับมาร์ตินกูลด์ has to be highly respected in any form of snookerAnthony Hamilton, we've just seen, is the reigning German Masters champion. He's captured that title as well as Martin Gould. And his name is on this trophy. He prevailed in 2013. But from Thailand, Nopon Sankorn can pot a mean ball. Martin Gould has won the leg and has decided to break. Well, Ian Gould, Martin Gould is a very shrewd operator, canny performer, isn't he? And that's why he's won this before, I think.
he's that sort of a player, you know. He seems to be quite, he's won power snooker, he's won all the variables of the game before, because he's quick to pick up all the little nuances and just shrewd around the table. Great shot from Melvin there. And he deserved a better fate than that. It was a superb little shot to go into the bunch around two cushions. But you need luck as well doing passing that. Passing your six. Well, Gould is certainly in stroke. For the last couple of days, he's been up at the Ricoh Arena in Coventry, playing in Group 6 of Championship League. Got to the final there, so had 8 best of fives under his belt. Till last year, come 28. In total in the tournament, we had 63 matches. Yeah, that's crazy, isn't it? Extra round means double the matches. Anyway, pretty difficult to play 128 players over 4 days on one table, isn't it? And that's what we're doing. I know it's only 10 minutes a match, but of course some of these home nations with 128 at the venue have played in huge arenas with 8-10 tables in there. I've seen him play some really good snooker at times. Inconsistent, there's no doubt about that, but at his best, more than useful. It's a big shot, this. Awful shot. What a shot, Phil. And the speed he played it, and he's leaving the red. Seven. I think the specialist in this form of the game might be on his way out. There's a bit of a first-round shock. Martin Gould is not playing later on. The club he plays in is just across the road from the venue. The local boy doesn't mean a lot, though, does the Pinner Potter? Previous winners, Nigel Bond, Barry Hawkins, Dominic Dale, Michael White and Robin Hull, all in the last 64 draw, but Martin Gould will not, it seems, 13. Be joining them. Knock on saying come 13. Yeah, I'm afraid it's not going to be. Let it go. I don't quite hear what he said there. Quite a few. One. Seconds. Five. Gould looking a little forlorn, powerless. Top on same come five. Well, as you said, Neil, he's won power snooker in the past. This is miracle snooker. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eight. Martin Gould is out of this year's shootout. His conqueror is Nippon Sankar. เอาละครับนั่นคือหมูพักน้ำนะครับเจอกับมาตินกูแล้วก็ชนะไปในเกมชูตเอาก็อย่างที่เรียนไว้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า
ทำไมชูตเอาท์กับหกแดงเนี่ยเขาถึงได้เลือกเอาชูตเอาท์เข้าไปเป็นรายการแรงกิ้งโลกแต่หกแดงทำไมไม่เอาเข้าก็เพราะว่าถ้าไม่งั้นหกแดงเนี่ยมือสมัครเล่นก็จะแข่งไม่ได้ความสำคัญความงดงาม beautiful game มันอยู่ที่ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่แรงกิ้งอย่างเดียวไม่อย่างนั้นก็นักกีฬาไทยได้เล่นอยู่ไม่กี่คนนักกีฬาที่มาจากโซนแอฟริกาโอเชียเนียจะไม่ได้เล่นนั่นเองนะครับเอาละฮะเราปิดเบรกช่วงนี้นี่ล่าสุดเลยครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะครับ15พฤษภาคมที่ผ่านมานพพลแสงคำหรือว่าหมูปากน้ำนะครับแทง maximum break ได้ในการฝึกซ้อมก่อนที่จะเดินทางไปอังกฤษนะครับแล้วก็รายการของเราตอนนี้ติดต่อน้องไว้แล้วนะครับว่าจะไปขอสัมภาษณ์นะครับหมูก็ยังเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ Crucible ขึ้นสู่มือที่64ของโลกก็ยังบอกว่าพี่บีมาได้เลยนะครับทีมงานยกทีมงานมาได้เลยเมื่อไหร่ก็ได้เขาพร้อมเสมอก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมนะครับก็นี่นะครับตาดูดาวเท้าติดดินครับก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเอาละฮะไปดู147ไม้ล่าสุดของหมูที่แทงที่ High End Snooker นะครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้าเรากลับมาเล่าขานตำนานคิวครับYeah.
Thank you.
ต่อนะ